ก็ดูแล้วเนี่ยนางองซานซูจีน่าจะคว้าชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่การเลือกตั้งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็จะเลยมีภาพของผู้ที่สนับสนุนนะครับออกมาได้มีการฉลองชัยชนะคล้ายๆกับว่าแบบนั้นแหละเพราะเขามั่นใจว่าทางฝ่ายรัฐบาลจะเป็นผู้ชนะนะคะครับผมไปดูกันที่เมียนมากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับมีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้วันที่8พฤศจิกายนนะครับซึ่งนางองซานซูจีจากพรรค NLD ก็สามารถที่จะมีแนวโน้มคว้าชัยชนะไปได้ในศึกการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองครับจึงทำให้ผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับชูธงแดงโบกันไปมานะครับพร้อมกับภาพของนางองซานซูจีแล้วก็พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ที่ออกมารวมตัวกันที่เมืองย่างกุ้งหลายคนสวมใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าอีกจำนวนมากเนี่ยก็ไม่สนใจมาตรการคุมเข้มการระบาดของโควิด-19 เพื่อร่วมกันฉลองชัยชนะล่วงหน้าในการเลือกตั้งทั่วไปที่มีขึ้นเมื่อวานนี้ผู้ที่สนับสนุนนางองซานซูจีบอกว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากพวกเขาก็หวาดกลัวแต่ก็กลัวว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ออกมาอย่างที่พวกเขาคาดหวังไว้เสียมากกว่าก็เลยมาออกสิทธิ์ออกเสียงใช้สิทธิ์กันนั่นเองนะครับขณะที่เอเนียนตูเป็นคุณหมอคนนึงนะครับที่ออกมารวมตัวด้วยเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชนต่างออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองเพื่อให้รัฐบาลได้เสียงข้างมากในสภาแล้วก็จะได้บริหารประเทศต่อแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะยังมีการสำรองที่นั่งไว้ให้กับทหารก็ตามสำหรับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้พบว่าหลายคูหามีประชาชนใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการคุมเข้มการระบาดของโควิด-19 โดยประชาชนหลายคนนะครับต่อคิวนายาวนานรอนับชั่วโมงแล้วครับจึงจะได้ใช้สิทธิ์กันนะครับคาดว่าจะมีชาวเมียนมาได้ใช้สิทธิ์กันเนี่ยครั้งนี้มากถึง38ล้านคนผลการนับคะแนนเบื้องต้นในเมืองย่างกุ้งพบว่าผู้สมัครจากพรรค NLD ยังคงได้รับเสียงโหวตส่วนใหญ่แต่ว่าทางด้านคณะกรรมการการเลือกตั้งเมียนมาระบุว่าจะทำการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้แต่อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่ในแถบชนบทเนี่ยนะครับที่ต้องรอการรวบรวมคะแนนส่งเข้ามาในยังส่วนกลางนั่นเองครับขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีชนกลุ่มน้อยออกมาเรียกร้องว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้สามารถมีสิทธิ์มีเสียงของตัวเองเลยโดยสำนักข่าวอิรวดีรายงานว่าชนกลุ่มน้อยไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนเข้าไปในกระทรวงกิจการชาติพันธุ์หลังจากที่พบว่ากระดาษลงคะแนนเนี่ยไม่มีรายชื่อของชนกลุ่มน้อยโดยไซที่อาจอกลุ่มชาติพันธุ์ฉานในเมืองชนบทบางเมืองในมันดาเลเนี่ยกล่าวว่าเขาไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากว่าไม่มีกล่องรับบัตรสำหรับตัวแทนกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ในคูหาเลือกตั้งที่เขาจะไปลงคะแนนมีเพียงการเลือกสภาสูงสภาล่างแล้วก็ที่นั่งสภาท้องถิ่นเท่านั้นทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ยังมีการเลือกผู้แทนเข้าสู่กระบวนหรือว่ากระทรวงกิจการชาติพันธุ์หรือที่เรียกว่า EAM 29ตำแหน่งนะครับจากทั้งหมดเนี่ยก็คือผู้สมัคร184คนเพื่อที่จะเข้ามาดูแลกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 0.1% ของจำนวนประชากรทั้งหมดครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ